สวัสดีครับพวกนี้นะครับกับวันนี้กับบายดีชูตติ้งนะครับจะพามาเที่ยวสนามมอตอ45หรือสนามค่ายพาวดีกันนะครับก็เวลาเข้ามานี่ก็คือทำบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็สแกนอุณหภูมินะครับ New Normal กันนะครับช่วงนี้ปลอดภัยกันไว้ก่อนนะครับล้างมือให้เรียบร้อยและที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับเข้ามาสนามปั๊บเคลียร์ปืนให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนทำอื่นๆเลยนะครับถ้าเกิดสังเกตด้วยว่าวันนี้ผมใส่รองเท้าที่ดูดีมีค่ากระสุนมากนะครับผมมาถ่ายคลิปแล้วก็มีพี่น้องแซวอะไรจริงผมเป็นคนที่ง่ายจริงๆนะครับแต่ว่าอย่าง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเข้าสนามใส่รองเท้าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเผื่อเราจะลื่นอะไรไหมให้ปลอดภัยนะครับโอเคมาว่ากันเรื่องการเคลียร์ปืนนะครับการเคลียร์ปืนเราไม่เคลียร์ด้านหลังนะครับไม่ดึงปืนขึ้นมาชี้ไปทางคนนู้นคนนี้นะครับใส่กระเป๋ามาครับเอาเข้าช่องยิงครับเอาเข้าช่องยิงนะครับเรียบร้อยมันลำบากนะไอ้ลุงอันนี้เป็นกระเป๋าปืนนะครับน่าสงสารมากอย่าได้แคร์โอเคนะครับเปิดขึ้นมานะครับจับปืนทั้งเข้าสนามอย่าเคลียร์ให้เรียบร้อยมีปอดแมกกาซีนนะครับหรือเจ้าหน้าที่เป็นของที่เป็นตำรวจเห็นว่าอย่าจับผมปฏิบัติถูกต้องแซวนะแซวหยอกนะครับปืนไม่มีแมกกาซีนเคลียร์นะครับดึงลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะมีอยู่1เม็ดในลำเพลิงนี่คือลูกไดฟายที่ผมใส่ไว้ประจำนะฮะแต่เราก็ต้องเคลียร์นะครับเราไม่สนใจว่ามันเป็นลูกไดฟายหรือเป็นลูกจริงนะครับไม่มีแม็กเคลียร์ดึงและดูในลำเพลิงให้เรียบร้อยนะครับลั่นไกทิ้งหน้าแล้วปืนปลอดภัยครับอันนี้คือเคลียร์ปืนเรียบร้อยนะครับเมื่อคุณเคลียร์เรียบร้อยแล้วคุณไม่มีซองเนี่ยก็คือแขวนสไลด์เดินหิ้วแบบนี้ไปนะครับหรือดึงสไลด์แขวนเอาไว้นะครับเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับและเราเองก็ปลอดภัยอย่างตัวผมเองมีโฮสเตอร์ของนักกีฬา PSC ผมก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับครับนี่ก็คือกฎพื้นฐานของการเข้าสนามแบบหล่อๆนะครับโดยบายดีชูตติ้งนะครับบางทีผมอาจดูเลอะเทอะโน่นนี่นั่นเต้น TikTok ไปบ้างแต่จริงๆผมค่อนข้างมีสาระพอสมควรนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ